บงจูสบายดีมินิสภาพี่น้องมาเห็ดเจียวพันซินดาดแบบลาวหอเนาะสำหรับสูตรและวิธีเห็ดทำมาตามมาชมกันเบิ่งเลยอันที่1ก็สิมาต้มอันน้ำมะขามเปียกก่อนเนาะตั้งหม้อแล้วก็ใส่อันมะขามเปียกลงไป400กรัมใส่น้ำลงไปลิตรครึ่งเฮาจะต้มจนอันมะขามมันละลายนะพี่น้องใช้เวลาต้มประมาณ25-25นาทีจนว่ามะขามมันลายเปื่อยนะพี่น้องสองหานาทีผ่านไปมะขามมันก็ละลายดีแบบนี้แล้วปะนี่เฮาก็สิปงหม้อเลยพี่น้องแล้วก็เอาไปกรองหรือว่าไปยาดเอาแต่เนื้อเอาแต่ซีนมะขามเฮาบ้วงหั่นกดลงแบบนี้เฮาก็สิได้อันน้ำมะขามเปียกเข้มข้นแบบนี้อันนี้เฮาก็สิมาปั่นอันเครื่องแถวสิเฮ็ดน้ำแจ่วเนาะใส่หอมเจียวลงไป150กรัมกระเทียมเจียวลงไป100กรัมอันนี้ก็สิแม่นงาคั่วใน50กรัมเต้าหู้ยี่นี่270กรัมใส่น้ำลงไป250มิลลิลิตรเป็นเฮาก็สิเอาไปปั่นเนาะปั่นจนมันนุ่นละเอียดแบบนี้ถือว่าได้แล้วอันนี้เฮาก็สิมาเจียวน้ำตาลเนาะเจียวให้มันหอมก่อนน้ำตาลปี๊บนี่ใส่250กรัมน้ำตาลใส่ข้าวลงไปนึ่งบวงแกงเจียวจนนั้นเป็นอันซีการาเมลนะพี่น้องเห็ดแบบนี้น้ำแจ่วเฮามันจึงหอมเวลาเฮาคั่วน้ำตาลเฮาต้องใช้ไฟอ่อนแล้วพี่น้องใช้ไฟแห้งมันสิใหม่ได้น้ำแจ่วเฮามันก็สิคมบ่แซ่บเนาะเห็นบ่เฮาเจียวสีน้ำตาลมันก็สิออกสีเหลืองงามแบบนี้ถือว่าได้แล้วบัดนี้เฮาก็สิใส่อันเครื่องที่เฮาปั่นเมื่อกี้นี่ลงไปน้ำมะขามเปียกนี่ใส่300มิลลิลิตรแล้วก็ใส่อันมักเผ็ดลงไปมักเผ็ดเนี่ยเอาไปเจียวแล้วเอาไปปั่นไปบดให้มันมุ่นแบบนี้เด้อมักเผ็ดนี่ใส่100กรัมถ้าว่าพี่น้องคนใดบ่มักเผ็ดเฮาก็สามารถลดได้ถ้าว่ามักเผ็ดเฮาก็เพิ่มได้เนาะแต่บัดนี้เฮาก็สิต้มเคี่ยวให้จนว่าอันน้ำแจ่วเฮามันเนียวมันอันเข้มข้นนะพี่น้องใช้เวลาคนประมาณ35-35นาทีเนาะเฮาสิเคี่ยวเฮาสิต้มด้วยไฟกลาง35นาทีผ่านไปเห็นบ่น้ำจิ้มแจ่วเฮามันก็สิเข้มข้นแบบนี้พี่น้องสีมันก็สิงามดีแล้ววันนี้เฮาก็สิมาปรุงรสชาติเลยใส่เกลือลงไป2บวงกาเฟน้ำปลา2บวงแกงแป้งนัว2บวงกาเฟบ่มักก็บ่ต้องใส่เนาะหรือว่าใส่ผงคาโน่ก็ได้แล้วก็เคี่ยวไปอีกประมาณ5นาทีเพื่อให้เครื่องปรุงที่เฮาใส่มันละลายเข้ากัน5นาทีผ่านไปแล้ววันนี้เฮาก็ซีมเบิ่งรสชาติเนาะอันเจียวซินดาดมันจะออกรสชาติอันส้มหวานนัวเด้อก็ปรุงตามรสชาติเฮากินแหละพี่น้องมักแบบใดเนาะเฮาก็จัดไปโลดเรียบร้อยแจ่วซินดาดค่ะพี่น้องบอกได้เลยหอมๆพี่น้องแล้วสิเอาซินงัวซินหมูก็ได้เด้อซินนี่ข่อยมักบ่ได้ใส่อีหยังหลายพี่น้องใส่แต่น้ำมันหอยกับน้ำมันงาเดี๋ยวบัดนี้ก็ใส่ข้าวปุ้นลงไปใส่มะเขือทอดอันนี้สิแม่นมะเขือม่วงทอดเด้อแล้วก็สิแม่นต้นหอมค่อยลวกแต่ว่าสิเอาไปทอดก็ได้เด้อต้นหอมแต่ว่าค่อยลวกเอาแตงดองหรือว่าอันกอกนิดสูงใส่ผสมกับมักแตงอันธรรมดาแล้วสิมีอันหอมลาบหอมป้อมแซ่บบ่พี่น้องแล้ววันนี้ก็ใส่น้ำแจ่วลงไปคักๆมาเด้อมากินน้ำกันพันซินดาดนูคักพี่น้องแซ่บน้ำแจ่วมันก็นัวต้มหวานได้รสชาติเลยเราไปเห็ดกินเหมือนเด้อพี่น้องเจียวพันซินดาดเนาะ
สำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปถ้ามักก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ให้ได้เด้อสมัยเลยบ๊ายบาย